ดึงหมดปากแล้วก็กิจกรรมคือถ้าเกมไม่เข้าโหใครจะอยากได้ที่จับมาสเตอร์จะไปเอาข่าวเพื่อใครอ่ะโอ้ยพี่ต้นพัดลมเข้าพี่นี่นะกิจกรรมในกล่องก็จะมีปีกครับ Golden Rose Wing นะปีกประเด็นสำคัญคือนี่ครับ Extreme Upgrade Fieldstonemaster นะเนี่ยของที่แพงที่สุดน่าจะเป็นนี่แหละที่จับ XT มาครับเฮ้ยใบมอไซมันเป็นใบไอ้นี่ว่ะใบไฮเอ็ดว้าวว้าวว้าวอาวุธกับชุดควรจัดอันไหนก่อนดีบวก15อาวุธก่อนเลยครับมาเราลุยกันเลยดีกว่าไม่รู้ลองดูก่อน 10,000 เอ้ย 9,000 บาทอ่ะลืมไปนี่นี่นี่ถูกใจกิจกรรมนี้นะของที่อยากได้ของที่แปลน่าจะมีอยู่3ชิ้นก็คือเจาะขาวแล้วก็ใบเจาะเกาะมอไซแปลที่สุดก็น่าจะเป็นที่จับเอ็กซ์ตรีมอ่ะครับเพียงแต่มันไม่มีใบแอมอ
เอ็กซ์ตรีมที่จัดเอ็กซ์ตรีมมาสเตอร์น่าจะเป็นของที่แพงที่สุดมันก็ต้องเปิดไงกิจกรรมดีๆต้องสนับสนุนเขาสิไม่ใช่ดึงดวงดึงดาบอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยกิจกรรมดีมาเป็นหมุนดวงล้อดีกว่าเพื่อนเพื่อนไม่ได้ครับเพื่อนเพื่อนผมเต็มนานแล้วนะเราก็ต้องมาหมุนเกลือก่อน10รอบสุดที่เหลี่ยมมา1แล้วเว้ยจบแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่วะ20เหรอเดี๋ยวลองไปดึงดาบกันดีกว่านะไม่ต้องน่าจะละขึ้นแล้วไอ้วันนี้ดึงดาบเราได้ไปยังวะวันนี้ยังไม่ออกใช่ไหมวันนี้วันที่ใช่ไหมวันนี้ออกหรือยังอ่ะใช่ทาริสแมนบวก8นี่ไหม9,000ครับเอ้ย10ใบไม่10ใบ10ใบ9,000ดึงดาบกันดีกว่าเอ้าเราต้องดึงดาบก่อนดีวะกิจกรรมดีๆเราต้องเล่นกิจกรรมดึงดาบก่อนนะกิจกรรมนี้มีดีที่เบลดิกยังไม่ออกใช่ไหมกดให้หมดถ้าไม่ได้ก็ยอมแล้วนะ210นะเคลียร์ข้างนะเดี๋ยวเย็นๆสิของดีมันต้องให้กินสุดท้ายสิวะตัว1วันนะตัวพัดนะไปซะอย่าเลือด
ขออนุญาตเคลียร์ฟังแป๊บนะครับโอ้ยถั่วขยะถั่วไม่ดีเราไม่สนับสนุนเลยถูกมันหมดแล้วติดหมดอ่ะMP จริงๆ MP ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะแจทองมีอยู่จริงไหมเฮ้ยแต่ว่ากิจกรรมนี้มันมีนั่นมานี่หว่าอ้าวเก็บสิครับ ไอหิน XD มานะเก็บปิดดอกชุบเหลือใช้ยันปีหน้าครับโอ้ยชุบเหรอปีหน้าก็ไม่หมดอ่ะผมว่านะนี่ๆเติมเงินอ๋อไม่มันมีกล่อง400แคสมาที่จับมาสเตอร์เจาะขาวใบเจาะเกาะมอไซค์อ่ะเฮ้ยถ้าเราซื้อ10กล่องเนี่ยมันลดด้วยนะเนี่ยมาทีละ100กล่องครับเอ้าเบอร์เดย์1วันมาหลอกหลอนอีกแล้วเฮ้ยสมุดอะไรวะมันคือปีกอะไรวะยาเร่งเลือดขายได้แต่ไม่ขายนะใช้หูมีแต่ไทยเอให้ดีเฮ้ยยาจีขวดเดียวเนี่ยนะมาเพื่อเฮ้ยโกลเด้นโกลเด้นเราก็ปิดสติไอ้ปิดเสียงในดิสทีสิก็เราก็
เปิดเสียงค่อยคุยสิน่าจะเป็นของที่แรงที่สุดใช่ไหมที่ได้เนี่ยสี่ก็เนี่ยโอ้เจ้าเบดดี้เฮ้ยเจ็ดวันก็มีวะเฮ้ยถั่วดอกเงินมีถั่วอย่างนี้ด้วยหรอวะไอ้ถั่วนี้ขายได้เดี๋ยวสักครู่นะผมว่าผมต้องเคลียร์ข้างสี่แขนเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยคิดแต่ไม่ใส่แน่นอนนะตัวครับเปิดกิจกรรมอยู่อ่ะพี่ปีกมาแล้ว1อันนะแต่ดูแล้วไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่ได้ปีกมาแล้วครับกล่องคืออะไรครับกล่องกิจกรรมนะครับมาเรามาดูกิจกรรมนี่ครับมีถึง7วันนะถึงไอ้พฤหัสหน้านะวันที่27นะกล่องละ400แคสนะก็มีโอกาสได้นี่ปีกนะที่เขาคิดว่าแรที่สุดนะแล้วก็มาที่ใบอันนี้ใบปีกนะแล้วก็ใบมอไซค์ครับใบมอไซค์ RW นะนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสุ่มอันนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นไอเทมที่แพงที่สุดนะต่อมาก็น่าจะเป็นอันนี้นะของ
ของแรที่สุดน่าจะมีนี่1ชิ้นนี่ครับ2ชิ้นนะ1ชิ้น2ชิ้นชั้นที่3คือนี่3ชิ้นนะคุยกันต่อครับก็ปีกมาอีกแล้วอ่ะปีกมา2อันแล้วอ่ะเฮ้ยดุกกดกล่องปีกผิดนะของปีกอยู่ไหนวะเดี๋ยวจีเวล3มันเก่าผมยังไม่หมดเลยนะเฮ้ย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 บอกนะบอกเลยคุ้มแล้วครับขายครับยังไม่รู้เลยรอราคาแป๊บนึงจะขายแน่นอนครับซื้อเท่าไหร่อ่ะครับครับครับเออเปิดชิลแล้วไอ้ที่เหลือนี่คือแบบเปิดไงก็ได้แล้วอ่ะที่เหลือคือเปิดไงก็ได้แล้วอ่ะที่เหลือแบบชิลๆเลยอะไรก็มาเถอะที่เหลือนี่เฮ้ยสปอยไม่สปอยแต่พี่ก็ได้วะไม่รู้เหมือนกันนะไม่200เอ้ย28คูณ5เท่าไหร่อ่ะไม่ไม่ที่ซื้อ28คูณ5เฮ้ยอ๋อ AP 1000นะรู้รู้เมื่อกี้อยู่มาแล้วบล็อกดอบเลดเนาะไม่ใช่ดอบเลดนะคือมันมีถั่วเนี่ยถั่วดอบเงิน 100% มาด้วยนะยังรอราคาอยู่แต่น่าจะเปิดกันได้เยอะครับพี่ได้มา1แลแล้วอ
เปิดหาอะไรกล่องคุ้มสุดก็3อย่างที่ผมให้ดูเมื่อกี้อะครับที่น่าจะแพงที่สุดนะไหนวะนี่นี่นี่อันนี้แพงสุดนะอันนี้แพงสุดแล้วก็มีนี่เปลือกขาวนี่ครับ3อย่างนี้น่าจะเป็นสิ่งที่แพงที่สุดอันนี้ก็แพงอยู่นะคิดดาเมจอะปีกมีคนรับ250อ๋อให้เขารับต่อไปครับเฮ้ยถ้ามันขาย220จริงนี่ซื้อได้เลยนะเฮ้ยทำอะไรไม่ถูกแล้ววะใบมอไซค์ค่อนข้างที่จะออกยากนะโหทำไงได้กล่องเหรอมันเอามาขายในช็อปนะเนี่ยไอเทมช็อปนะครับนี่ครับซื้อ10กล่องมันจะลดไป200เซนก็กิจกรรมดีๆนะคือผมตื่นมานี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะมันเป็นสูตรหรือเปล่าอย่าเพิ่งกินข้าวแล้วไปมาเปิดกล่องเนี่ยเอ้ยอันนี้ดีจริงๆนะชื่นชมครับโอ้ตัว E จะเหลือตัวแล้วเท่าไหร่วะเนี่ยส่วนนี้ขายได้ด้วยนะเฮ้ยทุกขายได้ด้วยนะแต่คือเอาจริงๆอ่ะผมเติม 9,000 เติมไป 9,000 นะคุ้มแล้วนะอารมณ์ประมาณเปิดแบบหาหมวกใน RO อ่ะอารมณ์ประมาณเปิดหาหมวกใน RO อ่ะคอสตูมใน RO เลยอ่ะคือแบบใช่เลยอ่ะจะหมดแล้วเฮ้ยเกมร้อยก็มาว
เหลือ77กล่องสุดท้ายนะคือเปิดอีกแน่นอนนะแต่ว่าต้องรอก่อนนะเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดทีเดียวนะเติมเท่าไหร่เติมไป 9,000 บาทนะเอ้ย10ใบอ่ะ10ใบอ่ะก็เราได้ตัวประกันมาแล้ว1อันแล้วก็เปิดต่อได้ครับเบอร์เดย์3วันนะไปซะครับก็นี่ไงพี่กำลังเปิดอยู่นี่ไงสตรีมอยู่มาดูสิอ๋อคอสตูมปีกไงของที่เขาคิดว่าแรงที่สุดไม่อาจจะสวยก็ได้แต่ว่าไม่รู้อย่าเพิ่งขายก็ได้รอก่อนนี่พี่กำลังจะเปิดลั่นครับลั่นทุ่งอุ้ย280คนเลยเหรอ300เท่ากับใช่ครับมันเมื่อกี้ผมเติมเท่าไหร่วะมัน28คูณ5ได้กี่กล่องใช่ครับมันใช่
ได้อะไรดีๆบ้างยังเหรอได้ได้อะไรวะที่จับมัตเตอร์ไงที่จับเอฟซีมัตเตอร์นะได้ซูพิเลียมาแล้วไอ้ซูพิเลียนี่น่าจะดีที่สุดนะซูพิเลีย3วันเฮ้ยมา2เม็ดเลยว่ะนี่นะกิจกรรมนี่ครับมา7วันนะถึง27กุมภานะนี่ครับมีปีกนะปีก Golden Road Wing ครับแล้วก็มีคอสปีกนี่ถ้าเอาจริงๆนะถ้าออกมานี่ดีทุกอันเลยนะ4อันนี้คือมีราคาจอกอน่าจะแพงที่สุดแล้วก็เมจิกน่าจะถูกสุดแต่ว่าถ้าเป็นใบมาใส่นี่ต้องมาลุ้นนะคือไอ้ accuracy นี่คือเน่าที่สุดนะนี่แพงมากครับใบจอกอนนี่ครับอันนี้ของที่แพงที่สุดในกิจกรรมนี้น่าจะเป็นนี่นะที่จับได้ที่มาสเตอร์เจาะไฮก็รู้ๆกันอยู่ว่าแพงกว่าค่อนข้างจะเยอะนะก็ใครจะเปิดก็การลงทุนมีความเสี่ยงครับเอ้ายังไม่หมดเหรอเฮ้ยของเก่ายังไม่หมดเลยนี่หว่าเติมอีก 9,000 รอบแรกยังเปิดไม่หมดเลยนึกว่าหมดแล้วไงก็เลยเติมเพิ่มก็ได้เจาะมาสเตอร์ก็เกินคุ้มแล้วอ่ะเกิน 9,000 ไปแล้วได้มาแล้วก็ดวงดีอยู่แล้วอ่ะก็ถึงได้กล้าเปิดต่อไงคือถ้าไม่ได้จับมาสเตอร์คงไม่เปิดอ่ะคือตอนนี้มันราคาเท่าไหร่ก็ได้อะคือเขาจะรับเท่าไหร่ก็ได้ครับแต่อยู่ที่ว่าจะมีคนขายหรือเปล่าคือมันคือปีกอะแต่ผมก็ว่ามันไม่สวยนะแต่ว่ามันคงไม่ราคา100 200หรอกคือถ้าใครจะขายก็ขายผมไม่ขายราคานั้นแน่นอนครับนี่นะ10กล่อง10กล่องมันจะลดราคานะไปลุยเฮ้ยไม่ใช่ดิผมเปิดนี่มันยี่สิบหกก็เท่ากับเท่าไหร่วะ260กล่องนะเนี่ยก็คือเราเปิด520กล่องเลยนะเพื่อทั้งหมดเนี่ย500กว่ากล่องเลยนะก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะคือคนรับจะรับเท่าไหร่ก็ได้ถ้าผมตะโกนรับอันละ 5M ก็รับได้นะก็อยู่ที่จะมีคนขายหรือเปล่ามันก็อีกเรื่องนึงนะยาวไปยาวไปเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยใช่ไหมเจาะเกาะใช่ไหม
ถ้าจากก่อนนี่มีอีกหมื่นอะบอกเลยโอ้ยเมจิกโคตรถูกยาวไปยาวไปเฮ้ยเดี๋ยวก็หาพี่สปอยก่อนอ๋อแบบไม่คิดครับเฮ้ยไอ้นี่มันอยู่ตรงไหนวะใครขอไอ้นี่หน่อยดิหินเนี่ยหินอัพปีกอะฮัลโหลฮัลโหลใครขอหินอัพปีกหน่อยเก้ฮัลโหลขอหินอัพปีกหน่อยมาโยนมาไก่เอ็กยังไม่ขายครับไม่พอเอามาอีกไม่พอกี้จริงๆนะไอ้กล่องนี้ค่อนข้างจะเกลือนะเฮ้ยแต่รอบนี้นี่คำว่าเกลือนี่มันมาแล้วอ่ะคังก็ลกมากเลยนะมันใช้ยังไงก็มันใช้กับที่จับเอ็กซ์ตรีมขั้น3 4 5 6อะไรมันถึงแพงนะถั่วนี้เราต้องเก็บทุกเม็ดเลยนะของเก่าของใช้ไม่หมดเลยนะอีกเฮ้ยได้11ด้วยวะแฮปปี้เบิร์ธเดย์มี1วัน3วันแล้วก็7วันเนาะจะเปลี่ยนชื่อยังไงวะเนี่ยแม่ง11อันผูกมัดหมดเลยพี่ข่าวว่าเราขังสะกดยังไงโอ้ยโคตรโลกอ่ะ
อุ้ยอันนี้หลบนี่ถั่วขายได้นะอุ้ย12เม็ดเลยเหรอเลือกเบอร์8เก็บไว้ก่อนนะราคาขึ้นแน่นอนครับเดี๋ยวขออนุญาตจัดคลังแป๊บนะเราต้องเปิดกันอีกเยอะนะใจเย็นๆเฮ้ยได้จับมาสเตอร์มาแล้วแซมดึงดาบวะกิจกรรมง่องแง่งนี่นะของจริงนะกดทิ้งให้หมดมาลุยกันต่อเลยดีกว่าถั่วไม่ผูกไม่ผูกมัดนะถั่วสามารถขายได้นะไอ้จักเปิดจักรคลองนะเฮ้ยมันหมดแล้วเหรอวะไอของเฮทั้งหลายมันไม่มาแล้วเหรอวะมาให้เฮหน่อยดิเฮ้ยโอ้มาให้เฮหน่อยดิเฮ้ยมาให้ลุ้นหน่อยกุ้งThank you.
ความเกลือนี้คืออะไรอะไรแรงสุดในกล่องอันที่เขาคิดว่าแรงที่สุดก็นี่นะปีกแต่มันไม่แรงสำหรับเรานะนี่นะอยู่บนสุดนะนี่นะแรงที่สุดสำหรับเราก็คืออันนี้นะได้แล้วนะของเลได ของมันมาใหม่อ่ะมันยังไม่รู้ราคาหรอกครับแต่ผมว่ามันไม่ใช่ราคาที่เขารับกันตอนนี้คือรับกันอันละ100 200มันไม่ใช่ครับคือมันคือปีกอ่ะมันต้องมีศักดิ์ศรีของคำว่าปีกบ้างแหละว่าราคามันต้องสักนิดนึงอ่ะผมว่าเกิน500อ่ะปีกเอ้ยมันเงียบหายไปเลยนะเนี่ยไอของเล่ๆเนี่ยเลยวะโอ้รู้สึกถึงพลังงานเกลือมาแล้วนะผมว่ามันเป็นเพราะยืมเต้นข้างเก้อะของฟรีเก้กับไปละผมว่ามันเป็นเพราะไอ้เก้นี่แหละไปละบอกเลยนะถ้าชุดแรกไม่เปิดได้แบบไอ้จับมาสเตอร์นะชุด2นี่คือยับมากอ่ะโอ้โหโอ้โหความเกลือนนั่นคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยในที่สุดก็ได้ลุ้นอีกครั้งถ้าเป็นใบเจาะเกาะผมจะเปิดเพิ่มถ้าเป็นใบเจาะเกาะผมจะเปิดเพิ่มโอ้โหไอ้เหี้ยใบโคตรเกลือ
อ๋อเปิดอยู่แล้วนะใจเย็นนะเปิดทุกอันนะครับคุยเวสิบสองว่ะเฮ้ยเวสิบสองสองลูกเหรอเวสิบสองนี่ราคาไม่ธรรมดาอยู่นะถือว่าเอาเรื่องอยู่นะไอ้เวสิบสองคือเล่นอัลซาใบเมจิกเมื่อกี้ดูดีไปเลยนะสักครู่นะครับขอจัดครั้งแป๊บนะเฮ้ยในที่สุดเขาก็มาเจ็ดวันก็ต้องขายแหละพีระมิดโอ้ยไม่ทำหรอกพี่ขายสิครับพี่ นี่ไงมีคนขาย500นะผมไม่รู้จริงๆนะผมในบรรดาปีกับผมชอบปีกกันที่สุดแล้วนะคือปีกอื่นผมไม่สนใจครับสามสิบหกกล่องสามสิบหกกล่องสุดท้ายแล้วนะรู้สึกว่ารอบที่สองนี่เราจะยับมากเฮ้ยมาอีกแล้วเนี่ยปีกเนี่ยได้มา3 อันนะนี่เป็นลูกเกียบนะแจกเหรอโอ้ยมันไม่มีใครเอาหรอกเฮ้ยมาอีกแล้วแต่ของที่หมดแล้วอ่ะใช่ถ้าแจกไม่ได้นะเ
ใช่ใช่กล่องปีกนี่ไงปีกเนี่ยครับมันหายไปจากตลาดนานแล้วอ่ะไม่รู้ราคาผมจะมาแกงอยู่นะเราไม่ได้เราได้แค่ที่จับมาสเตอร์เล็กๆอันเดียวไม่รู้ราคาเหมือนกันครับอยู่ที่ขายก็ได้รอสักแป๊บผมไม่ออกสักใบเลยมีคนสนใจอยู่หน้าไปเต็ดเห็นเฮ้ยหมดแล้วนะผมว่าผมเปิดแค่นี้พอแล้วนะครับใครอ่ะต้องรอพักนึงเลยนะเฮ้ยใบปีกนี่มันออกใบปีกเน้นๆเลยนี่ว่าคือไม่มีแร่มาผสมเลยว่ะแต่ในกล่องมันก็บอกเขียนว่ามีแร่หรือว่าดวงเราดีครับใช่ๆสตรีมเปิดไป 18,000 คุ้มดีเอ้ยอันนี้ก็ออกไรค่ามากโห accuracy ปฏิเสธ HP โอ้โหไอ้เหี้ยเกือทั้งนั้นดีเฟนส์หลบเมจิกแอทแทคเฮ้ยสวอร์ดแอมสวอร์ดแอมคอสตูมแพงไหมอ่ะโอ้จบเลยเหงาแหนะจะเอาอะไรตักแต่ผมยังไม่รู้ราคาต้องรอราคาแป๊บนะปีกเหรอปีกมีคนขาย500นะเอ้ยมีคนแต่ผมยังไม่ขายผมรอก่อนเฮ้ยใบนี้แพงนะเจ้าเกาะมอสไซแต่เราจะตั้งจริงเหรอราคานั้นจริงเหรอดูใบเปียกได้ครับเดี๋ยวจัดการให้ครับไม่ใช่ไม่ใช่ของพี่เฮ้ยถามอะไรเขาไม่ให้บอกกันหรอกเคยดูสตรีมนางฟ้าเขาบอกว่าเขาซื้อมา 15km ไอ้ใบเจาะเกาะใช่มั้ย 15,000
แล้วใบทีล่ะแล้วใบทีล่ะไม่เขาบอกว่าเคยมีคนเคยดูสตรีมนางฟ้าเขาบอกเคยซื้อมา 15,000 นี่ไงของแพงที่ผมได้มาผมยังไม่ขายนะอ๋อที่กักมาสเตอร์เหรอตั้งไว้15,000แล้วกันเอาล่ะผมหมดแล้วนะไม่ได้เปิดแล้วก็ปิดสตรีมนะลาไปท่านี้นะไว้สตรีมหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับบ๊ายบายครับ ได้ปีกมากี่อันนะ เท่ากันเลย